ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะวันนี้โดโรธีกับออสมาแห่งออสตอนที่6แล้วนะคุณจิตรินตอนนี้ในที่สุดเราก็เจอกษัตริย์โนมจนได้ก็ดูท่าทางเป็นคนใจดีอารมณ์ดีนะคะครับผมคือคนใจดีอาจจะอารมณ์ไม่ดีแต่กษัตริย์โนมเนี่ยเท่าที่ดูเป็นคนอารมณ์ดีเอิร์กอาร์กทีเดียวสามารถที่จะหัวเราะเยาะล้อเลียนตัวเองได้ล้อเลียนตัวเองแบบโอ้ยก็เพื่อมเลยอะไรแบบนั้นนะคะไม่ถือไม่สาครับก็หลังจากที่เดินทางผ่านพยันอันตรายผ่านจุดเสี่ยงมากมายตอนนี้คณะของออสมาและดูโรธีก็มาถึงถ้ำที่อยู่ของกษัตริย์โนมค่ะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการนะใช่ไหมใช่แล้วที่ออสมาเนี่ยจะต้องมีการประกาศจะต้องมีการกล่าวอะไรบางอย่างในฐานะที่เป็นผู้นำของคณะในครั้งนี้ครับคือออสมาก็เป็นผู้นำแล้วนะเพราะว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งออสนะคะแล้วก็มาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะขอให้กษัตริย์โนมปล่อยราชินีแห่งเอฟแล้วก็โอรสธิดาทั้ง10องค์แหมอันนี้ก็นับว่าผิดคาดไปเล็กน้อยนะใช่แล้วคือตอนแรกๆคิดว่ากษัตริย์โนมเนี่ยน่าจะออกแนวโหดหรือว่าจะเป็นดุปีศาจยักษ์มารเลยอะไรแบบนั้นครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหหัวล้อพึ่งแบบพุงกระเพื่อมเลยอะยังจำได้ตัวที่บอกมันซันตาคลอสเลยคือไม่น่าจะเป็นลุคนี้อ่ะครับผิดลุคนะคะวันนี้เป็นตอนที่6นะคะกับงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมค่ะก็เป็นเทพนิยายอเมริกันยุคใหม่นะคะที่ตัดในเรื่องของความโหดร้ายฝันร้ายแล้วก็ฉากที่มีความรุนแรงเหลือแต่ความสนุกสนานค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าอยากจะให้ชวนเด็กๆมาฟังกันเยอะๆนะคะมาฟังกันเยอะๆนะครับไม่มีพิษภัยเลยก็ฟังไปแล้วก็คุยกันไปก็ได้กับผู้ใหญ่นะคะน้ำค้างแปลค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาอ่านได้ยากมากละครับเราก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นเล่มที่2นะคะต่อจากหนังสือพ่อมดมหาสจรรย์แห่งออสซึ่งเล่มนั้นเนี่ยโอ้ก็เป็นเล่มที่ฮอตฮิตแล้วก็ดังมากๆนะคะครับเล่มนั้นคือเล่มที่มีการนำเอาไปทำหนังใช่ไหมใช่แล้วครับพี่มหาสจรรย์แห่งออสใช่เล่มไม่ได้ยาวมากนะครับถ้าให้เทียบจริงๆแล้วค่ะแต่ว่าทำหนังได้เป็นเรื่องเลยเราทำได้แค่9ตอนเองนะใช่ครับซึ่งถือว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้แน่นมากครับสบายๆก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก็แล้วกันนะคุณจิตรินเนาะครับผมเดี๋ยวรีบไปฟังดูซิว่าออสมาเนี่ยจะเปิดฉากการเจรจากับกษัตริย์โนมอย่างไรและที่สำคัญนะคะกษัตริย์โนมเนี่ยจะใจดีเหมือนกับที่ดูอารมณ์ดีหรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะตอนที่6ค่ะออสมากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ฉันเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งออสและก็มาที่นี่เพื่อขอให้ท่านปลดปล่อยราชินีที่แสนดีแห่งเอฟและโอรสธิดาทั้ง10องค์ซึ่งพระองค์ใช้มวลสะกดแล้วก็ขังเอาไว้โอ้ยไม่ใช่หรอกเธอพูดผิดแล้วพวกเขาไม่ใช่นักโทษแต่เป็นทาสของฉันต่างหากฉันซื้อมาจากกษัตริย์เอฟนะแต่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกนะตามกฎหมายเอฟกษัตริย์ทำอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้วก็เลยทรงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะขายครอบครัวให้ฉันแลกกับอายุยืนพระราชาทรงจ้องควันที่เพิ่งจะพ่นเป็นวงออกไปในขณะที่โดโรธีซึ่งกำลังฟังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะแย้งว่าแต่ท่านกองเขานี่นาเพราะว่ากษัตริย์เอฟไม่ได้อายุยืนสักหน่อยเขากระโดดทะเลแล้วก็จมน้ำตายฉันก็ไม่ได้ผิดฉันน่ะให้เขามีอายุยืนแล้วจริงๆนะแต่เขาเนี่ยทำลายมันเอง
ในขณะที่กษัตริย์โนมพูดก็ส่งไขว่ห้างแล้วก็แย้มพระสวนคือหัวเราะอย่างพอพระทัยโดโรธีก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะจะอายุยืนได้อย่างไรกันล่ะเพคะง่ายมากสมมตินะที่รักฉันให้ตุ๊กตาน่ารักเธอตัวหนึ่งแลกกับปลอยผมของเธอพอได้ตุ๊กตาไปแล้วเธอกลับทุบมันจนแตกละเอียดแล้วจะพูดได้ไหมล่ะว่าฉันไม่ได้ให้ตุ๊กตาเธออืมไม่ได้เพคะแล้วถ้าจะให้ยุติธรรมนะเธอจะขอปล่อยผมฉันคืนได้ไหมเพราะว่าทำตุ๊กตาแตกไปแล้วก็ไม่ได้เพคะไม่ได้แน่นอนละก็เหมือนกับที่ฉันไม่ปล่อยราชินีกับโอรสธิดาเพราะว่ากษัตริย์เอฟเนี่ยกระโดดทะเลทำลายอายุยืนของเขาเองก็ไม่ได้เหมือนกันพวกเขาเป็นสมบัติของฉันและฉันก็จะเก็บเอาไว้ออสมารู้สึกทุกข์ใจมากเพราะคำปฏิเสธของกษัตริย์โนมเธอแย้งว่าแต่ทรงโหดร้ายกับพวกเขานี่เพคะโหดร้ายอย่างไรล่ะก็ที่ทรงทำให้เป็นทาสนะสิเพคะกษัตริย์ตรัสแล้วก็ทรงพ่นควันออกเป็นวงและทอดพระเนตรควันที่ลอยขึ้นลอยขึ้นขณะที่กล่าวกับออสมาว่าโหดร้ายเหรอฉันรังเกียจความโหดร้ายปกติทาสต้องทำงานหนักนะแต่ว่าราชินีกับโอรสธิดาแสนจะแบบบางหน้าทนุถนอมฉันทำให้กลายเป็นของแต่งห้องกับของสะสมตั้งเอาไว้ตามห้องหับต่างๆในวังพวกเขาเพียงแต่เป็นเครื่องประดับวังแทนที่จะต้องถูกบังคับให้ทำงานหนักฉันเนี่ยคิดว่าได้จัดการอย่างกรุณามากแล้วนะแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานมากนะเพคะและดินแดนเอฟเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีราชวงศ์เอฟไปปกครองและถ้าทรงปล่อยไปและทำให้คืนร่างเดิมฉันจะถวายของตกแต่ง10ชิ้นเป็นการทดแทนให้พอออสมาเสนอไปกษัตริย์โนมก็ทรงมีสีหน้าเคร่งขรึมแล้วถ้าฉันปฏิเสธเราถ้าเช่นนั้นฉันกับเพื่อนๆพร้อมด้วยกองทหารก็จะยึดครองอาณาจักรของพระองค์และบังคับให้ทำตามใจฉันนะสิเพคะคราวนี้กษัตริย์โนมทรงพระสวนจนสำลักแล้วก็สำลักจนไอแล้วก็ไอจนกระทั่งพระพักเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอมเทาเป็นสีแดงก่ำเหมือนกับขำเหลือเกินจากนั้นก็ทรงเอาผ้าเช็ดหน้าสีเดียวกับก้อนหินมาเช็ดน้ำตาหลังจากนั้นพระพักก็กลับมาเคร่งครึมอีกครั้งเธอเนี่ยกล้าหาญพอๆกับทินหาดท้าสวยน่ารักเลยนะหนูแต่เธอรู้น้อยมากกว่าภารกิจนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่มากับฉันหน่อยสิจากนั้นกษัตริย์โนมก็ทรงลุกขึ้นแล้วก็จับมือของออสมาไว้พาเธอไปที่ประตูเล็กๆซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องทรงเปิดประตูบานนั้นแล้วก็พาเธอก้าวออกไปยังระเบียงที่มองเห็นทัศนียภาพอันแสนอัศจรรย์ของโลกใต้พิภพแห่งนั้นได้ภาพที่ปรากฏตรงหน้าคืออุโมงค์อันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวเหยียดยาวออกไปเป็นใหม่ๆใต้ภูเขาและทุกทิศทุกทางมีแต่เตาหลอมโลหะแล้วก็โรงตีเหล็กที่มีเหล็กร้อนลุกแดงฉานพวกโนมต่างก็กำลังทุบโลหะที่มีค่าต่างๆหรือเจรไนเพชรพลอยให้ส่องแสงแวววาวตามผนังอุโมงค์นั้นทุกด้านมีประตูเงินและประตูทองเป็นพันๆประตูสร้างติดไว้กับหินที่แข็งแกร่งและประตูเหล่านี้เรียงรายกันเป็นแถวไกลสุดลูกหูลูกตาของออสมาในขณะที่เด็กหญิงตัวน้อยจากดินแดนแห่งออสจ้องมองภาพนั้นอย่างพิศวงงงงวยกษัตริย์โนมก็ทรงผิวปากเสียงแหลมขึ้นมาครั้งหนึ่งและทันใดนั้นประตูเงินประตูทองทุกบานก็
็เปิดออกมีกองทหารโนมที่เข้มแข็งเดินแถวออกมาจากประตูทุกบานทหารเหล่านั้นมากมายเสียจนกระทั่งอุโมงค์ใต้ดินมหึมานั้นเต็มไปด้วยกองทหารอย่างรวดเร็วทำให้พวกช่างที่กำลังทำงานกันวุ่นวายต้องละมือจากงานแม้ว่ากองทัพอันมหาศาลนี้คือบรรดาโนมที่มีสีเดียวกับก้อนหินและทุกคนก็ตัวอ้วนเตี้ยทุกคนสวมเสื้อเกราะเหล็กเป็นเหล็กกล้าขัดเงาแวววับประดับด้วยเพชรพลอยงดงามบนหน้าผากต่างก็คาดตะเกียงไฟฟ้าสว่างสวยแล้วก็ถือหอกดาบและขวานอันแหลมคมที่ทำจากสำริดที่แข็งแกร่งเห็นได้ชัดว่าทหารเหล่านี้ฝึกมาอย่างดีเพราะว่ายืนเรียงแถวตรงตามลำดับยศถืออาวุธในท่าระวังตรงเตรียมพร้อมราวกับรอคำสั่งให้ยกอาวุธขึ้นไปโจมตีศัตรูกษัตริย์โนมก็ตรัสว่านี่เป็นแค่ส่วนน้อยของกองทัพฉันนะไม่เคยมีผู้ปกครองดินแดนใดบนโลกนี้จะกล้ามาต่อกรกับฉันและไม่มีใครกล้าด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยมีอำนาจมหาศาลกว่าจากนั้นเขาก็ผิวปากอีกครั้งทหารทั้งหมดก็เดินแถวกลับเข้าประตูเงินประตูทองจนหมดพวกคนงานก็ได้กลับไปทำงานที่เตาหลอมโลหะอีกเหมือนกับเป็นการแสดงแสนยานุภาพออสมาแห่งออสหันกลับไปหาเพื่อนๆอย่างเศร้าส้อยท้อแท้ส่วนกษัตริย์ก็กลับไปประทับบนบัลลังก์หินอย่างสงบเยือกเย็นขืนสู้ไปก็โง่เพราะว่าเดี๋ยวทหารกล้าทั้ง27คนก็จะตายเกลี้ยงฉันแน่ใจแล้วว่างานเร่งด่วนแบบนี้ฉันไม่รู้จะจัดการยังไงดีเสือหิวโหยก็เลยเสนอว่านี่ถามกษัตริย์สิว่าครัวของเขาไหนอยู่ที่ไหนฉันหิวโหยยังกับหมีแล้วฉันตะครุบแล้วก็ฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆเองสิงโตขี้คลายก็แนะในขณะที่พระราชาก็ตรัสว่าก็ลองดูสิทรงจุดกล้องยาสูบด้วยถ่านไฟร้อนๆอีกก้อนหนึ่งที่ทรงหยิบจากกระเป๋าสิงโตหมอบลงพยายามที่จะกระโจนเข้าใส่กษัตริย์โนมแต่พอกระโดดออกไปได้หน่อยเดียวก็ตกไปที่เดิมอีกคือเข้าไปใกล้บัลลังก์ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวหุ่นไล่กาฝ่ายวางแผนก็พูดอย่างครุ่นคิดบอกว่าฉันว่านะแผนการที่ดีที่สุดของเราก็คือการโน้มน้าวให้พระองค์เนี่ยยอมปล่อยทาสเพราะว่าพระองค์เป็นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะต่อกรได้ปรากฏว่ากษัตริย์โนมพอพระทัยกับคำแนะนำนี้คำแนะนำนี้เข้าท่าที่สุดที่เสนอกันมาโง่นะที่มาข่มขู่ฉันนะแต่ฉันก็ใจดีจนทนคำอ่อนวอนขอร้องไม่ได้ถ้าพวกเธอปรารถนาจะทำภารกิจที่เดินทางมาทำนี้ให้สำเร็จแล้วล่ะก็ขอร้องฉันสิออสมาที่รักเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ตกลงเรื่องนี้กันฉันมิตรนะเพคะแน่นอนปรากฏว่ากษัตริย์โนมตกลงพระเนตรเป็นประกายรื่นเริงออสมาก็เลยพูดต่อไปว่าฉันปรารถนาอย่างยิ่งเพคะที่จะปลดปล่อยราชินีแห่งเอฟแล้วก็โอรสธิดาซึ่งขณะนี้เป็นของแต่งห้องแล้วก็เป็นของสะสมอยู่ในวังของพระองค์แล้วก็ให้ได้กลับไปหาประชาชนพลเมืองได้โปรดบอกมาเถิดว่าจะสมปรารถนาได้อย่างไรเพคะกษัตริย์โนมทรงครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่แล้วก็ถามว่าเธอจะยอมมีโอกาสนิดหน่อยและยอมเสี่ยงไหมล่ะเพื่อจะปลดปล่อยพวกเอฟยอมเพคะถ้าเช่นนั้นฉันขอเสนอว่าเ
ธอจะต้องเข้าไปในวังของฉันตามลำพังแล้วก็สำรวจดูของทุกอย่างในห้องพวกนั้นอย่างทีถ้วนแล้วฉันจะอนุญาตให้เธอแตะต้องของได้11สิ่งพร้อมกับเอ่ยคำว่าเอฟแล้วถ้าของชิ้นหนึ่งหรือหลายชิ้นในจำนวนนั้นเป็นราชินีหรือโอรสธิดาที่ถูกแปลงร่างไว้พวกเขาก็จะกลับคืนร่างเดิมในทันทีและออกจากวังจากอาณาจักรของฉันไปกับเธอโดยไร้อุปสรรคใดๆเธอจะใช้วิธีนี้ปลดปล่อยทั้ง11คนนั้นได้แต่ถ้าเธอเดาไม่ถูกครบทุกชิ้นและยังมีธาตุบางคนยังคงเป็นร่างแปลงอยู่เพื่อนและผู้ติดตามของเธอแต่ละคนก็จะได้เข้าไปในวังและได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับเธอขอบคุณเพคะขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอที่กรุณาอย่างนี้ออสมากล่าวอย่างกระตือรือร้นแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวเท่านั้นนะอะไรหรือคะถ้าหากสิ่งที่เธอแตะต้องทั้ง11ชิ้นนั้นไม่มีชิ้นใดเป็นร่างแปลงของราชวงศ์เอฟเธอจะต้องโดนมนต์ของฉันและกลายเป็นของตกแต่งหรือของสะสมทันทีแบบนี้ยุติธรรมแล้วนะเธอก็บอกแล้วว่าเต็มใจเสียงพอได้ยินเงื่อนไขที่กษัตริย์โนมเสนอคราวนี้ออสมานิ่งเงียบแล้วก็มีท่าทีครุ่นคิดหนักเลยเพื่อนๆต่างก็มองเธออย่างกระสับกระส่ายโดโรธีไม่เห็นด้วยออสมาอย่าทำนะเพราะถ้าเกิดว่าพลาดเธอจะกลายเป็นทาสไปเองแต่ฉันเดาได้11ครั้งนะโดโรธีฉันต้องเดาถูกสักชิ้นหนึ่งเป็นแน่และถ้าฉันทำได้ฉันก็จะช่วยราชวงศ์เอฟได้1คนและฉันเองก็ปลอดภัยด้วยแล้วพวกเธอก็พยายามเดาต่อได้นี่นาและในไม่ช้าเราก็จะปลดปล่อยทาสได้ทุกคนถ้าไม่สำเร็จล่ะฉันก็จะกลายเป็นของแต่งห้องที่น่าดูชิ้นหนึ่งใช่ไหมเจ้าหุ่นไล่กาถามออสมาก็บอกว่างานนี้เนี่ยจะต้องไม่พลาดเลยในเมื่อเราเดินทางไกลมาสักขนาดนี้เพื่อมาปลดปล่อยผู้คนที่น่าสงสารถ้าเราเลิกผจญภัยก็ถือว่าขี้ขลาดแล้วก็อ่อนแออย่างนั้นเนี่ยฉันจะรับข้อเสนอของกษัตริย์โนมแล้วก็จะเข้าไปในวังเดี๋ยวนี้เลยถ้าอย่างนั้นก็มาเถอะหนูน้อยกษัตริย์โนมตรัสแล้วก็ปีนลงมาจากบัลลังก์ก็ปีนลงมาลำบากสักหน่อยเพราะว่าพระองค์อ้วนมากเอ้ยไปฉันจะบอกทางให้เธอกษัตริย์เข้าไปใกล้กำแพงด้านหนึ่งของถ้ำแล้วก็โบกมือทันใดนั้นก็มีช่องเปิดออกออสมาหันมายิ้มเป็นการอำลาเพื่อนๆแล้วก็เดินเข้าไปอย่างกล้าหาญตอนนี้ออสมาได้เข้าไปอยู่ในห้องโถงที่หรูหรางดงามแล้วก็มีความโอโถงมากกว่าที่ใดที่เคยได้พบเห็นมาเพดานห้องประกอบไปด้วยซุ้มโค้งใหญ่ๆมากมายที่สูงขึ้นไปเหนือศีรษะผนังทุกด้านและพื้นทุกแห่งทำจากหินอ่อนขัดจนขึ้นเงาวาววับมีการแต้มสีต่างๆอย่างงดงามมีพรมกำมะหยี่หนานุ่มปูพื้นมีม่านผ้าไหมจีบรูดตกแต่งไว้ตามซุ้มตามทางไปสู่ห้องหับมากมายในวังเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้เก่าแล้วก็หายากแกะสลักอย่างละเอียดประณีตแล้วก็คลุมผ้าซาตินเนื้อละเอียดทั้งวังจุดด้วยแสงสีกุหลาบสว่างสวยลึกลับที่ดูไม่ออกว่าส่องมาจากที่ใดกันแน่แต่ทว่าแต่ละห้องนั้นอาบด้วยรัศมีที่นุ่มนวลละมุนละไมออสมาเดินผ่านจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง
เธอพึงพอใจมากที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นวังที่งดงามนั้นไม่มีคนอื่นอยู่เลยเพราะว่ากษัตริย์โนมส่งเธอไว้ที่ทางเข้าซึ่งปิดตามหลังและในแต่ละห้องที่หรูหรานั้นก็ไม่มีใครอีกเลยบนหิ้งเหนือเตาผิงบนชั้นวางของแล้วก็บนโต๊ะต่างๆเต็มไปด้วยของตกแต่งทุกประเภทแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทำมาจากวัสดุทุกอย่างมีทั้งโลหะแก้วกระเบื้องเคลือบเพชรพลอยหรือหินอ่อนมีแจกันแบบต่างๆมีตุ๊กตารูปมนุษย์แล้วก็รูปสัตว์มีจานชาไม้ที่แกะสลักมีเครื่องใช้ลวดลายโมเสกที่ทำจากอัญมณีมีค่าแล้วก็สิ่งอื่นๆอีกมากมายรูปภาพต่างๆก็เช่นกันแขวนเรียงรายอยู่บนผนังวังใต้ดินแห่งนี้ดูจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาบรรดาของหายากน่าสนใจแล้วก็ราคาสูงไว้มากมายทีเดียวพอได้สำรวจห้องต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วออสมาก็เริ่มสงสัยว่าของตกแต่งมากมายเหล่านี้มีชิ้นไหนบ้างที่เป็นร่างแปลงของพวกราชวงศ์เอฟเธอไม่มีเบาะแสอะไรเลยเพราะว่าของทุกๆชิ้นไม่มีวี่แววว่ามีชีวิตคือดูไม่ออกดังนั้นจึงต้องเดาอย่างเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหญิงรู้สึกว่าภารกิจนี้อันตรายเพียงใดและเธอจะเสียอิสรภาพได้ง่ายปานใดเพื่อปลดปล่อยผู้อื่นจากการเป็นทาสของกษัตริย์โนมไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมกษัตริย์เจ้าเล่ห์องค์นั้นจึงได้ทรงพระสวนอย่างใจดีกับอาคันตุกะเมื่อรู้ว่าจะมาติดกับได้ง่ายๆแต่ในเมื่อตัดสินใจแล้วออสมาก็ไม่ยอมเลิกล้มการเสี่ยงภัยครั้งนี้เธอมองดูเชิงเทียนเงินชิ้นหนึ่งที่มี10กิ่งแล้วก็คิดว่านี่อาจจะเป็นราชินีแห่งเอฟแล้วก็โอรสธิดาทั้ง10ก็ได้เธอจึงแตะมันแล้วก็เปล่งเสียงว่าเอฟเธอทำอย่างที่กษัตริย์โนมบอกให้เธอทำเมื่อเลือกของชิ้นใดแต่ปรากฏว่าเชิงเทียนนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าชิ้นที่หนึ่งผ่านไปและไม่ใช่เหลืออีก10ชิ้นออสมาเดินตามไปห้องอื่นๆแล้วก็แตะตะเกียงกระเบื้องโดยคิดว่านี่อาจจะเป็นเด็ก1ใน10คนที่เธอกำลังหาอยู่แต่ก็ไม่สำเร็จอีก3ครั้งแล้ว4ครั้งแล้ว5ครั้ง6 7 8 9และ10ครั้งที่เธอเดาไปแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกเลยสักครั้งเดียวมาถึงตอนนี้เด็กหญิงเริ่มตัวสั่นหน้าเริ่มจะซีดแม้จะอยู่ในแสงสีกุหลาบเนื่องเพราะตอนนี้เธอจะเดาได้อีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นชะตากรรมของเธอขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ถ้าเดาผิดเธอก็จะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของกษัตริย์โนมเหมือนกันแทนที่จะมาช่วยเขาตัวเองกลับกลายเป็นเหมือนคนที่ต้องการจะช่วยออสมาพยายามที่จะไม่รีบไม่ร้อนเธอเดินสำรวจห้องหับต่างๆอีกครั้งมองดูของตกแต่งทั้งหลาย
อย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็พยายามตัดสินใจว่าเธอจะเลือกแตะชิ้นไหนดีในที่สุดด้วยความท้อท้าเธอจึงตัดสินใจว่าแล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกันเธอหันหน้าไปทางประตูห้องหลับตาปีเอามือแหวกม่านที่หนาและหนักออกแล้วก็หลับตาเดินเดินตรงไปโดยยื่นแขนขวาไปข้างหน้าคือในเมื่อตั้งใจเลือกอย่างดีไม่มีถูกเลยคราวนี้ออสมาก็เลยใช้วิธีเหมือนกับหลับตาจิ้มพูดง่ายๆเธอค่อยๆเดินหน้าช้าๆจนกระทั่งมือสัมผัสวัตถุชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะกลมเล็กๆและเนื่องจากหลับตาเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตาเธอเปล่งเสียงตาเธอเปล่งเสียงออกมาอย่างแผ่วเบาว่า Fห้องเหล่านั้นดูเหมือนจะไร้ซึ่งชีวิตทันทีกษัตริย์โนมได้ของแต่งห้องชิ้นใหม่แล้วที่ขอบของโต๊ะกลมนั้นมีตั๊กแตนที่งดงามตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะทำด้วยมรกตเม็ดเดียววางอยู่และนั่นก็คือส่วนที่เหลืออยู่ของออสมาแห่งออสนั่นเองออสมาแห่งออสได้กลายเป็นของประดับของกษัตริย์โนมไปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาล่ะสิ F คือF ในที่นี้นี่แปลว่าตกหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ลางไม่ดีเลยนะอันนั้นได้ F ครับแต่ลางไม่ดีจริงพี่พูดปุ๊บกลายเป็นของเลยทำไมไม่ให้บอกว่าเอ เอาละตอนนี้นะคะออสมาของเราเรียบร้อยไปแล้วครับกลายเป็นอะไรนะเป็นแมลงมรกตใช่ไหมตั๊กแตนมรกตแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะออสมาเดี๋ยวทุกคนทุกตัวก็จะได้รับโอกาสอย่างเดียวกันแต่มันยากมากเลยนะพี่มันเดายากเพราะว่าของมันเยอะใช่ครับแล้วก็ไม่มีคือมันไม่มีเบาะแสใช่ว่าแต่ละคนที่ถูกสาปเนี่ยจะถูกสาปไปเป็นของประเภทไหนคือไม่รู้เลยไม่รู้ใจของกษัตริย์โนมด้วยใช่โอ้ถ้าเป็นเรานี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับแล้วมันไม่สามารถแบบมาคุยกับคนที่เข้าไปก่อนได้ถ้าแบบถ้าเขาทำไม่สำเร็จนะอย่างเช่นว่าเฮ้ยๆนี่นะไอ้ของเล็กๆนี่มันไม่น่าจะใช่นะนี่เราแตะไปหมดแล้วมันก็ไม่ใช่เลยไม่ได้ไปแล้วไปเลยใช่คนใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วคนใหม่อาจจะไปแตะชิ้นเดิมแล้วก็เสียโอกาสไปก็เป็นไปได้แล้ว11คน11ชิ้นถ้าแตะไปแล้วไม่ได้โอ้โหอันนี้นี่หายนะเลยนะคะครับต้องกลายเป็นเครื่องประดับซะเองมันน่ากลัวตรงนี้ล่ะค่ะครับเป็นการเดิมพันที่สูงมากนี่คือโดโรธีกับออสมาแห่งออสนะคะตอนที่6ค่ะออสมาได้เข้าไปในดินแดนของกษัตริย์โนมนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นคนอารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไปเอิ๊กอากแถมหัวเราะเยาะตัวเองว่าอ้วนตากษัตริย์โนมนี่ก็ไม่เบาทีเดียวเล่ห์เหลี่ยมแพรวฉลาดมากครับแต่ว่าจะใจร้ายหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะคะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังไหมคะตอนนี้ก็รีบๆส่งกันมาได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ jitrinm@thaipbs.or.th นะครับส่งมาเป็นไฟล์เสียงความยาวไม่เกิน5นาทีครับ
แล้วก็อย่าลืมส่งรูปถ่ายของตนกับหนังสือที่อ่านมาด้วยนะครับแล้วก็เขียนความประทับใจมาให้ผมนิดนึงว่าทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้ก็อย่าลืมส่งกันมานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยส่งมาแล้วอย่าลืมอีเมลมาบอกกันด้วยนะครับว่าของใครเป็นของใครสำหรับคนที่ส่งมาแล้วอาจจะลืมนะครับใช่คือพอส่งมาแล้วลืมเลยว่าดีจังเลยส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปอย่างเดียวเลย ผมไม่รู้จะไม่ส่งเลยใช่ครับผมไม่รู้จะยังไงดีเลยแต่ก็ทุกคนที่ส่งมาแต่ยังไม่ได้ตอบกลับผมก็จะเอามาเปิดก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครได้ฟังของตัวเองแล้วรู้ว่าอ๋อของเราได้ออกอากาศแล้วก็รบกวนติดต่อกลับมาอีกครั้งนึงนะครับลองมาฟังข้อความนะคะที่คุณผู้ฟังได้ส่งมาถึงห้องสมุดหลังใหม่ส่งมาคุยกันนะคะคุณอภิยุทธ์เนี่ยเราเคยตอบจดหมายไปแล้วนะคะคุณอภิยุทธ์เขียนมาเพิ่มเติมบอกว่าครับผมเริ่มเข้ามาฟังเจ้าแม่คือฟังเจ้าแม่โดยข้ามเจ้าพ่อเจ้าเมืองอะค่ะคือไม่ได้ฟังต่อเนื่องกันครับคงไม่เป็นไรเพราะว่าฟังตอนเดียวก็ติดใจแล้วต้องฟังต่อไปครับสัปดาห์ที่ผ่านมาฟังปีศาจของไทยเหมเวชกรต่อเนื่องอยู่แต่ขอหยุดไว้ก่อนนะครับครับแอบกลัวเพราะว่าต้องออกจากบ้านเช้ามืดติดต่อกัน3วันก็เลยมาเริ่มฟังเจ้าแม่อย่างที่เล่าไปแล้วก็บอกว่าขำเสียงเจ๊กจุนในเรื่องเจ้าแม่ส่งไอ้ตัวหัวเราะมา4ตัวถ้าทางจะขำจริงๆครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีการพูดถึงครองญี่ปุ่นคุณอภิยุทธ์ก็บอกว่าถึงกับต้อง Google หาครองญี่ปุ่นดูเลยเชียวครับครับอินมากนะคะสนุกค่ะเรื่องเจ้าแม่นี่ก็สนุกนะคะอันนี้คือ inbox มาในเพจรัศมีมณีนินนะคะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ inbox ไปที่เพจไทย PBS Podcast ก็ได้ได้ครับผมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขียนจดหมายเอ้ยไม่ใช่ขออภัยเขียนข้อความส่งมาเนี่ยบอกมานิดนึงก็ดีนะคะว่าคุณฟังจากช่องทางไหนเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายช่องทางเหลือเกินใช่แล้วแล้วถ้าบอกว่าอ๋อฟังผ่านแอปบอกนิดนึงว่าแอปไหนส่วนใหญ่นะเวลาถามก็จะบอกแบบนี้ค่ะอ๋อฟังผ่านแอปนั่นแหละค่ะนั่นแหละครับแอปไหนแอปไหนนะคะแอปของไทย PBS หรือว่าแอปของเจ้าอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าบอกกันหน่อยว่าแอปพลิเคชันอะไรเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อเลยนะคะดูรทีกับออสมาแห่งออสตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นครับผมโอ้โหมันจะไหวไหมเนี่ยจะกลายเป็นของประดับกลายเป็นว่าพวกนี้จะกลายเป็นของประดับชิ้นใหม่ให้กับกษัตริย์โนมไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ว่าอะไรดูซิได้ของเพิ่มมาซะงั้นนั่นนะสิเดี๋ยวกลับไปติดตามกันเลยเนาะครับกับตอนที่6นะคะงานเขียนของแอลแฟรงโบมค่ะเทพนิยายอเมริกันยุคใหม่นะคะก็ต้อนรับการมีประธานาธิบดีคนใหม่คนที่46ครับซึ่งตอนนี้คนเก่าก็ยังไม่ค่อยยอมรับนะครับแล้วก็ยังเกเรงองแงไม่ปล่อยอำนาจใช่แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะการเมืองอเมริกันแล้วก็มาติดตามเทพนิยายอเมริกันอันนี้ไม่ปวดหัวค่ะฟังเพลินๆสบายๆนะคะคุณน้ำค้างแปลค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาคุณจิตรินพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยนะคะว่าจะทายถูกไหมนะคะณท้องพระโรงเหนือวังนั้นกษัตริย์โนมเงยพระพักขึ้นมาพระสวนหัวเราะชอบใจคนต่อไปโดโรธีหุ่นไลกาและหุ่นกระป๋องซึ่งนั่งรอเงียบๆอย่างกังวลถึงกับสะดุ้งแล้วก็หันมามองหน้ากันเธอทำไม่สำเร็จหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะพระราชาตัวเล็กตอบอย่างร่าเริงท่าทางมีความสุขมากที่ออสมาไม่ได้ออกมา
และไม่ใช่เหตุผลที่พวกเธอจะต้องล้มเหลวด้วยนะคนต่อไปเดาได้12ครั้งแทนที่จะเป็น11ครั้งเพราะว่าตอนนี้มี12คนแล้วที่กลายเป็นของแต่งห้องเอาละเอาละใครจะเป็นคนต่อไปก็คือว่าให้ทายได้อีกเพิ่มอีก1ชิ้น1ครั้งเพราะว่าจะต้องทายเผื่อออสมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าจะต้องทาย12ครั้งเดาได้ไหมคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปฉันจะไปเองโดโรธีเสนอตัวแต่ไม่ได้หรอกในฐานะผู้บัญชาการกองทัพของออสมาฉันมีสิทธิ์จะตามเธอไปและพยายามช่วยเหลือเธอให้ได้หุ่นกระป๋องตอบทันทีทันใดถ้าอย่างนั้นนายก็ไปเถอะแต่ระวังด้วยนะเพื่อนยากได้ฉันจะระวังชายตัดไม้ดีบุกหรือว่าหุ่นกระป๋องให้สัญญาแล้วเขาก็ตามกษัตริย์โนมไปยังทางเข้าวังจากนั้นผนังหินก็ปิดลงชั่วครู่เพียงครู่เดียวกษัตริย์โนมก็กลับมานั่งบัลลังก์และทรงจุดกล้องยาสูบอีกครั้งคณะเดินทางกลุ่มเล็กๆที่เหลืออยู่ก็พากันนั่งรออีกเป็นนานสองนานรู้สึกใจคอไม่ดีที่เด็กหญิงซึ่งเป็นผู้นำล้มเหลวและการที่ได้รู้ว่าตอนนี้เธอได้กลายไปเป็นของแต่งวังของกษัตริย์โนมไปแล้วก็ทำให้วังน่าสะพึงกลัวทั้งที่หรูหราสง่างามออกปานนั้นเมื่อปราศจากผู้นำตัวน้อยเสียแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีและแต่ละคนไปจนถึงพลทหารก็กลัวจนตัวสั่นงันงกต่างเริ่มกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นของแต่งห้องไปแทนที่จะมีประโยชน์ทันใดนั้นเองกษัตริย์โนมก็เริ่มทรงพระสวนเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าหุ่นไล่กาถามด้วยความสงสัยอะไรกันนี่อยู่ๆก็หัวเราะอะไรน่ะเหรอก็หุ่นกระป๋องเพื่อนเจ้ากลายเป็นของตลกที่สุดที่นึกไม่ถึงแล้วยังไงเล่ากษัตริย์โนมตอบแล้วก็เอามือเช็ดน้ำตาแห่งความขบขันคือหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลโอ้ยไม่มีใครเชื่อแน่ว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นของแต่งห้องที่น่าตลกอย่างนั้นได้เอาเชิญร้ายต่อไปได้แล้วพวกเขามองดูกันยังหดหูใจในพลคนหนึ่งเริ่มร้องไห้คร่ำครวญนี่เธอร้องไห้ทำไมหุ่นไล่กาถามนายพลรู้สึกขุ่นเคืองใจที่นายพลแสดงความอ่อนแอถึงขนาดนั้นแหมเป็นถึงนายพลทำไมมาร้องไห้ก็เขาน่ะค้างค่าจ้างผมอยู่6สัปดาห์นะสิแล้วผมก็ไม่พอใจที่เขาหายไปท่านอย่างนั้นเธอก็เข้าไปหาเขาให้พบสิฮะผมเหรอนายพลร้องด้วยความตกอกตกใจสุดขีดก็แน่นอนสิเธอมีหน้าที่ตามผู้บัญชาการของเธอไปเอ้าเดินหน้าผมไม่ไปหรอกผมอยากไปนะฮะแต่ผมแค่ไม่อยากไปเท่านั้นแหละหุ่นไล่กาจ้องดูกษัตริย์โนมยังขอความเห็นซึ่งพระองค์ก็ตอบอย่างร่าเริงว่าไม่เป็นไรถ้าไม่สนใจจะเข้าไปในวังของพระองค์และลองเดาดูพระองค์ก็จะจับเขาโยนเข้าไปในเตาหลอมที่มีไฟลุกแดงอยู่แทนอันนี้เป็นทางเลือกจะไปไม่ไปเท่านั้นแหละไปครับไปผมจะไปแน่แน่ทางเข้าอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนให้ผมเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยดังนั้นกษัตริย์โนมก็เลยพาเขาเข้าไปในวัง
แล้วก็กลับมานั่งรอผลอีกครั้งหนึ่งนายพลคนนั้นทำอะไรบ้างก็ไม่มีใครรู้แต่ไม่นานนักก่อนที่กษัตริย์จะเรียกเหยื่อรายต่อไปและนายพันเอกคนหนึ่งก็ถูกบังคับให้ไปเสี่ยงดวงแล้วก็เป็นเช่นนี้เรื่อยไปคนแล้วคนเล่านายทหารทั้ง26คนที่ได้เข้าวังไปเดาของและสุดท้ายก็กลายเป็นของแต่งห้องไปในระหว่างนั้นกษัตริย์โนมทรงสั่งให้นำเครื่องดื่มมาต้อนรับมือคือเอามาให้พวกที่รออยู่เนี่ยได้ดื่มกินกันระหว่างรอและด้วยคำสั่งของพระองค์ก็ปรากฏร่างอัปลักษ์ถือถาดใบหนึ่งเดินเข้ามาในห้องโนมตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นๆที่โดโรธีเคยเห็นเขาสวมสร้อยทองคำเส้นใหญ่เพื่อแสดงว่าเขาเป็นหัวหน้าคนรับใช้ของกษัตริย์โนมดูท่าทางจะถือเนื้อถือตัวว่ามีความสำคัญมากเขาบังอาจทูลพระราชาว่าอย่าเสวยเค้กมากเกินไปในเวลาดึกแบบนี้เพราะอาจจะทำให้ประชวรได้อย่างไรก็ตามโดโรธีหิวมากแล้วก็ไม่กลัวว่าจะไม่สบายดังนั้นเธอจึงกินเค้กเข้าไปหลายชิ้นอย่างอร่อยแล้วก็ยังดื่มกาแฟรสชาติดีถ้วยหนึ่งกาแฟที่ว่านี้มีกลิ่นดินเข้มข้นคั่วในเตาหลอมแล้วก็บดละเอียดกาแฟทำให้โดโรธีสดชื่นขึ้นมากแล้วรสชาติก็ไม่ได้เหมือนโครนเลยสักนิดเดียวในบรรดาเพื่อนร่วมทางมาแต่แรกตอนนี้เหลือเพียงเด็กหญิงจากแคนซัสอยู่กับเจ้าหุ่นไล่กาติ๊กต็อกและพลทหารเท่านั้นแน่นอนสิงโตขี้ขลาดและก็เสือหิวโหยก็อยู่ด้วยแต่ได้กินเค้กไป 2-3 ชิ้นแล้วก็นอนหลับอยู่ตรงผนังถ้ำด้านหนึ่งส่วนม้าไม้ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็นิ่งเงียบไม่ไหวติงราวกับกลายเป็นท่อนไม้ไปแล้วส่วนบิลลิน่าแม่ไก่สีเหลืองก็เดินเงียบๆไปรอบๆ บริเวณนั้นคอยจิกกินเศษเค้กที่ตกหล่นและตอนนี้ในเมื่อเลยเวลานอนมานานแล้วแม่ไก่จึงพยายามมองหาที่มืดๆเพื่อที่จะได้หลับได้ขณะนั้นเองเธอก็เหลือไปเห็นช่องใต้บัลลังก์หินของกษัตริย์แล้วก็แอบย่องเข้าไปโดยไม่มีใครสังเกตเธอยังได้ยินเสียงพูดคุยดังอยู่ข้างนอกรอบๆตัวแต่ใต้บัลลังก์นั้นเกือบจะมืดสนิทมิลิน่าแม่ไก่สีเหลืองจึงหลับไปในไม่ช้าคนต่อไปกษัตริย์โนมเรียกตอนนี้ถึงคราวของพลทหารที่จะต้องเข้าไปในวังร้ายกาจนั่นพลทหารจับมือกับโดโรธีและหุ่นไล่กากล่าวอำลาอย่างเศร้าสร้อยแล้วก็เดินเข้าช่องหินนั้นไปพวกเขารออยู่นานเพราะว่าพลทหารไม่ได้รีบร้อนที่จะกลายเป็นของแต่งห้องก็เลยค่อยๆเดาแบบช้าๆกษัตริย์โนมซึ่งดูเหมือนจะล่วงรู้ด้วยเวทมนต์วิเศษถึงความเคลื่อนไหวของทุกคนที่เข้าไปในห้องสวยงามในวังหมดความอดทนในที่สุดแล้วก็บอกว่าจะไม่นั่งรออีกต่อไปแล้วนะฉันรักของตกแต่งห้องแต่ฉันรอจะได้มีมากขึ้นถึงพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทันทีที่เจ้าพลทหารโง่เง่านั้นกลายร่างไปเราก็จะไปนอนกันแล้วล่ะและพรุ่งนี้เช้าคอยทำงานต่อให้เสร็จดึกมากแล้วเหรอคะเลยเที่ยงคืนไปแล้วล่ะและดึกมากแล้วสำหรับฉันไม่มีทั้งกลางวันกลางคืนในอาณาจักรของฉันเพราะว่าอยู่ใต้ผิวโลกซึ่งพระอาทิตย์ส่องไม่ถึง
แต่เราก็ต้องนอนเหมือนกันเหมือนกับพวกที่อยู่ข้างบนและอีกไม่กี่นาทีฉันก็จะไปนอนแล้วอันที่จริงแล้วหลังจากนี้ไม่นานนักพลทหารก็เดาครั้งสุดท้ายคือพลทหารที่ใช้เวลานานมากและแน่นอนเขาเดาผิดเขาก็เลยกลายเป็นของแต่งห้องไปในทันใดดังนั้นกษัตริย์จึงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งตบมือเรียกหัวหน้ามหาดเล็กเอาละพาแขกพวกนี้ไปที่ห้องนอนซะแล้วก็รีบๆเข้าละเพราะว่าฉันก็ง่วงนอนเป็นบ้าแล้วพระองค์ไม่ควรจะอยู่จนดึกเช่นนี้เลยพรุ่งนี้เช้าพระพักของพระองค์จะยับยลเหมือนกับเจ้าหมากริฟฟินแน่ปรากฏว่าพระราชาไม่ตอบและหัวหน้ามหาดเล็กก็นำโดโรธีออกประตูอีกบานเพื่อเข้าไปยังห้องโถงยาวซึ่งมีห้องนอนที่ดูเรียบๆแต่น่าสบายเปิดอยู่หลายห้องเด็กหญิงตัวน้อยได้นอนในห้องแรกหุ่นไล่กากับติ๊กตอกได้พักห้องถัดไปแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยหลับก็ตามสิงโตกับเสืออยู่ห้องถัดไปหมาไม้เดินกระโผลกกระเพรกตามหัวหน้ามหาดเล็กไปยังห้องที่4แล้วก็ยืนนิ่งอยู่กลางห้องจนเช้าแต่ละคืนเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับหุ่นไล่กาติ๊กตอกแล้วก็ม้าไม้แต่พวกเขาต่างก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่จะเฝ้ารอเวลาอย่างอดทนและก็เงียบเชียบเนื่องจากเพื่อนๆที่มีเลือดเนื้อจำเป็นต้องนอนพักผ่อนและก็ไม่ต้องการจะถูกรบกวนเมื่อหัวหน้ามหาดเล็กปล่อยแขกไว้ตามลำพังหุ่นไล่กาก็กล่าวว่าฉันเสียใจจริงๆที่ต้องสูญเสียหุ่นกระป๋องเพื่อนเก่าไปเราร่วมผจญภัยอันตรายมาด้วยกันมากมายแล้วก็รอดมาได้ทุกครั้งตอนนี้ฉันเศร้าใจมากที่ต้องมารู้ว่าเขาเนี่ยกลายเป็นของตกแต่งห้องแล้วก็จะไม่ได้เจอกันอีกตลอดกาลเขาก็เป็นของตกแต่งสังคมอยู่แล้วนะเฮ้ยก็จริงแต่ตอนนี้กษัตริย์โนมหัวเราะย่อเขาแล้วก็เรียกเขาว่าของตกแต่งที่ตลกที่สุดในวังเพื่อนที่น่าสงสารต้องเจ็บปวดเพราะความทนงของเขาถูกหัวร่อยเยาะพรุ่งนี้เราเองก็จะกลายเป็นของแต่งห้องที่ไร้สาระเหมือนกันติ๊กตอกออกความเห็นบ้างตอนนั้นเองที่โดโรธีวิ่งเข้ามาในห้องอย่างตกอกตกใจนี่เอ้ยโอ้บิลิน่าอยู่ที่ไหนอะนี่พวกเธอเห็นบิลิน่าหรือเปล่าบิลิน่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าเปล่าถ้างั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าฉันนึกว่าอยู่กับเธอซะอีกแต่ฉันนึกไม่ออกว่าเห็นหรือเปล่าหลังจากหลอนเนี่ยคอยเก็บเศษเค้กกินน่ะโอ้ยเราคงจะต้องทิ้งเธอไว้ในท้องพระโรงนั้นแน่ๆเลยโดโรธีพูดและทันใดนั้นเธอก็วิ่งกลับไปทางห้องโถงไปที่ประตูที่เดินกันเข้ามาแต่มันปิดแน่นแล้วก็ใส่กุญแจจากด้านนอกและหินแผ่นนั้นก็หนาหนักมากจนกระทั่งเสียงไม่อาจจะเล็ดลอดออกไปได้โดโรธีก็เลยจำเป็นต้องกลับไปยังห้องนอนสิงโตขี้คลาดโผล่หัวเข้าไปในห้องเพื่อปลอบโยนเด็กหญิงที่สูญเสียแม่ไก่เพื่อนรักแม่ไก่สีเหลืองเอาตัวรอดได้นะไม่ต้องห่วงหรอกแต่พยายามนอนให้มากๆเถอะวันนี้ช่างยาวนานและเหนื่อยเหลือเกินเธอจำเป็นต้องพักผ่อนนะบางทีพรุ่งนี้
พอฉันได้กลายเป็นของแต่งห้องไปแล้วฉันก็คงจะได้พักผ่อนนานทีเดียวโดโรธีพูดอย่างง่วงงุนแม้ว่าเธอจะวิตกกังวลเธอก็ล้มตัวลงนอนและไม่นานนักเด็กหญิงก็เข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝันหัวหน้ามหาดเล็กกลับไปยังท้องพระโรงเขาก็ทูลกษัตริย์โนมว่าพระองค์ทรงโง่เขลาที่เสียเวลามากมายกับคนพวกนี้อะไรนะพระราชารู้สึกโกรธบันดาลโทสะจนกระทั่งบิลิน่าที่กำลังนอนหลับอยู่ใต้บัลลังก์เนี่ยตื่นขึ้นมาเจ้าเนี่ยกล้าหนียังไงฮะมาหาว่าข้าโง่เขาเพราะว่ากระหม่อมชอบพูดความจริงนะสิพะยะค่ะทำไมพระองค์จึงไม่สาปพวกมันพร้อมกันทีเดียวแทนที่จะปล่อยให้เข้าไปในวังทีละคนทีละคนแล้วก็เดาว่าของแต่งห้องชิ้นไหนเป็นราชินีแห่งเอฟและโอรสธิดาอย่างนี้ทำไมนะระจงโง่ทำอย่างนี้สนุกกว่าละสิแล้วก็จะทำให้ข้าเนี่ยสนุกได้นานๆด้วยแต่ถ้าเผื่อมีใครทายได้ถูกแล้วพะยะค่ะพระองค์ก็จะสูญเสียของแต่งห้องชิ้นเก่าไปและชิ้นใหม่ๆพวกนี้ด้วยเฮ้ยไม่มีทางถูกหรอกนะพวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าราชินีแห่งเอฟและครอบครัวของเขาเนี่ยคือพวกของตกแต่งห้องที่เป็นสีม่วงแต่ในวังไม่มีของแต่งห้องอย่างอื่นที่เป็นสีม่วงเลยนะพะยะค่ะเอาเถอะนะมีสีอื่นๆมากมายแต่พวกที่เป็นสีม่วงก็วางกระจายทั่วทุกห้องแถมทั้งรูปร่างและขนาดก็ต่างกันด้วยเชื่อฉันสิไม่มีใครคิดจะเลือกของตกแต่งสีมัวพวกนั้นหรอกปรากฏว่าบิลิน่าแม่ไก่สีเหลืองซึ่งไปแอบนอนอยู่ใต้บัลลังก์เธอตั้งอกตั้งใจฟังบทสนทนานี้แล้วก็ได้ยินหมดเลยตอนนี้เธอได้แต่หัวเราะหึๆกับตัวเองที่ได้ยินความลับที่กษัตริย์โนมเป็นผู้เปิดเผยออกมาเองยังไงพระองค์ก็ยังโง่เขลาอยู่ดีที่ให้โอกาสพวกมันและยิ่งโง่หนักขึ้นไปอีกที่พระองค์แปลงร่างพวกที่มาจากออสเป็นของแต่งห้องสีเขียวฉันทำอย่างนั้นนะก็เพราะว่าพวกเข้ามาจากเมืองมรกตแล้วฉันก็ยังไม่มีของตกแต่งสีเขียวเลยฉันคิดว่าจะสวยงามน่าดูทีเดียวเมื่ออยู่ร่วมกับสีอื่นๆหรือว่ายังไงเฮ้ยตามใจพะยะค่ะเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แต่ถ้าหากความประมาทของพระองค์ทำให้ต้องเสียพระทัยจำไว้นะว่าหม่อมฉันเตือนแล้วถ้าหม่อมฉันขาดเข็มขัดวิเศษที่ทำให้มีอำนาจแปลงร่างหรืออำนาจอย่างอื่นอย่างพระองค์ละก็หม่อมฉันมั่นใจว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดกว่าและดีกว่าพระองค์แน่ๆโอ้ยหยุดพูดเรื่อยเปื่อยนะฮะเบื่อสักทีเฮ้ยเป็นหัวหน้ามหาดเล็กแล้วเลยคิดว่าจะดุด่าข้าได้ตามใจชอบหรือไงแต่ถ้าคราวหน้าเนี่ยเจ้ายังทำอวดดีอย่างนี้อีกข้าจะส่งเจ้าไปทำงานที่เตาหลอมและให้โนมตัวอื่นมาทำหน้าที่แทนเอาละตอนนี้ตามข้าไปที่ห้องนอนเพราะว่าข้าจะนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะได้ตื่นเช้าๆข้าจะแปลงร่างเจ้าพวกที่เหลือไปเป็นของแต่งห้องให้สนุกไปเลยให้ถ้า
ท่านจะแปลงเด็กหญิงที่มาจากแคนซัสเป็นสีอะไรล่ะคงจะเป็นสีเทานะเอ้าแล้วหุ่นไล่กากับมนุษย์จักรกลนั่นเล่าโอ้พวกนั้นน่าจะเป็นทองคำนะเพราะว่าชีวิตหญิงพวกนั้นดูน่าเกลียดเหลือเกินและแล้วเสียงก็เงียบไปบิเลน่ารู้ทันทีว่ากษัตริย์และมหาดเล็กออกจากห้องไปแล้วมันจึงจัดขนหางที่บิดเบี้ยวไปให้ตรงซุกหัวไว้ใต้ปีกอีกครั้งแล้วก็หลับไปหลับไปพร้อมกับการล่วงรู้ความลับที่สำคัญแม่บิเลน่าของเรานะคะรู้หมดแล้วจะกลายเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยจริงๆก็คือว่าเผลอบังเอิญหาที่นอนใช่เอาละค่ะตอนต่อไปสนุกแน่เลยนะคะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครรู้เบาะแสอะไรเลยตอนนี้ของมันเยอะไปหมดตอนนี้รู้แล้วของสีม่วงกับของสีเขียวของสีเขียวก็คือทางฝ่ายออสนะคะครับนี่คือดูโรธีกับออสมาแห่งออสค่ะงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาแปลโดยน้ำค้างค่ะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่6นะคะติดตาม EP ต่อไปนะคะตอนต่อไปตอนที่7ซึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็กษัตริย์โนมนี่แหมกำลังฟินนะคะฟินอย่างใจเย็นจะได้ของตกแต่งชิ้นใหม่ๆแล้วก็รอคอยแบบเลือดเย็นเลยทีเดียวแต่กษัตริย์โนมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ความลับเปิดเผยแล้วนะคะเอาละค่ะถ้างั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะคะของโดโรธีกับออสมาแห่งออสซึ่งน่าจะเป็นตอนที่สนุกมากๆเลยทีเดียวค่ะจับไตได้แล้วค่ะเอาละเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ